คลอดลูกได้หลัง1เดือนปุ๊บผมก็จะให้เขาโปรแกรมทายพยาธิแม่ครับนะครับ1ทายพยาธิแม่วิตามินบีร่วม AD3E ครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเน้นยังบำรุงแม่เพื่อให้แม่มีน้ำร่องเพียงพอต่อลูกประกาศกระตุ้นการติดสัตว์ของวิตามิน AD3E ครับพอฉีดไปเนี่ยขั้นอาหารสมบูรณ์นะครับขั้นลูกโปรแกรมตัวนี้ไปปุ๊บประมาณ1เดือนติดสัตว์ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้นะครับผมกาอยู่กับพี่ต้องนะครับ FNN Farm นะครับจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้พาพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมพี่ต้องอีกครั้งนึงนะครับวันนี้สิมาถามเคล็ดลับการดูแลแม่พันธุ์ลังคอดแล้วก็การดูแลงัวงัวหน่อยนะครับแล้วก็การดูแลสุขลักษณะภายในโรงเรือนภายในฟาร์มนะครับเป็นประเภทจังไหนก็คือครอบแบบนี้คือบ่มีแมงวันนะครับคือบ่มีกินนะครับอยู่ในชุมชนแบบนี้นะครับถ้ามีเคล็ดลับอย่างไรนะครับเดี๋ยวสิไปฟังพี่ต้อมเพิ่นอธิบายแล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่ป้อมครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับกาผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเยี่ยมพี่ป้อมอีกครั้งนึงนะครับหลายๆคนมีปัญหาครับเลี้ยงงัวแล้วงัวคลอดลูกการดูแลงัวคลอดใหม่นะครับงัวน้อยออกใหม่เนี่ยเฮาสิมีการดูแลจังได๋ครับพี่ป้อมในส่วนของฟาร์มผมอยู่นี่นะครับ1รับแรกเลยครับงัวเมียสาวครับท้องแรกเนี่ยคำว่างัวทองแรกเนี่ยคันงัวสื่อมาเนี่ยก็ต้องคนสื่อเนี่ยต้องถามมือว่าเพิ่นสมยังไหวครับเพราะว่าเขาต้องมาวิเคราะห์ลงมา1เมื่อฮอดกำหนดคอร์ดเนี่ยงัวจะตัวใหญ่มันสอกเนี่ยตัวสาวเขาต้องช่วยทำคอร์ดครับนะครับแต่คันงัวทอง2ทอง3นี่ก็บ่เป็นหยังนะครับเขาจะคอร์ดธรรมชาติแต่ว่าก็ต้องเบิ่งวิธีการสมคือตัวเนี่ยผมใส่เลือดนอกไว้ครับตอนนี้ก็เป็นลูกแรกเดือนหน้าเนี่ยพ่อเขาหอดกำหนดเนี่ย3มือผมก็ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับค่ะคอยทำคอดพอคอดแล้ว ยูฟาร์มใส่ยังยูฟาร์มจะใส่1 นะครับยาหลังคอดนะครับครับ2 เข็มตามน้ำหนักเนาะครับก็จะมียาบำรุงมดลูกครับแล้วก็ยาแก้อักเสบมดลูกแก้ต่อมลมอักเสบนะครับช่วงหลังคอร์ด1มือนะครับครับหลังจากนั้นก็อีกเดือนนึงนะครับก็เข้าโปรแกรมทายพยาธิแม่แล้วก็ให้วิตามิน B ร่วมแม่นะครับแล้วก็จะเล่น AD3E ครับเพราะว่าพอเขาครบเดือนนึงนี่ลูกเขาแข็งแรงมันจะบ่มีขั้นการหายาสบอกระทบต่อสมองก็หน่อยเป็นหยังก็จังลบมาหาวิตามินอีกเพราะว่า1ตัวอยู่นี่นะครับหลังคอร์ดขั้นให้ AD3E แล้วก็ให้อาหารที่มีประโยชน์กับเขาเนี่ยหลังจากให้ยาชุดนี้ไปบ่เกิน1เดือนเขาจะติดสัตว์ทันทีอ๋อครับก็คือการจะมีลูกก่อนเนื้อครับก็คือการดูแลหลังคอดเนาะมันก็เกี่ยวเนื่องไปกับว่าเขาเป็นสัตว์เร็วขึ้นครับเฮ็ดให้เฮามีเพิ่มผลผลิตอีกนะครับลองทบทวนใหม่เบิ่งว่าเฮาต้องเฮ็ดจังได๋แน่หลังคอดของแม่นะครับอันนี้คือของแม่โปรแกรมหลังคอดเนาะ1นะครับคลอดลูกแล้วนะครับหลังจากคลอด1มื้อก็จะให้วิตามินแล้วก็ยาแก้อักเสบมดลูกแก้อักเสบมดลูกแก้เต้านมอักเสบครับนะครับก็ดูแลอาหารสำหรับอ้วกให้นมเลี้ยงลูกเนี่ยก็เป็นพิเศษอีกอย่างนึงนะครับอาหารก็จะอีกเกรดนึงครับพอบ่ร่วมกันนะครับพอให้อาหาร2เพราะว่าคลอดลูกได้หลัง1เดือนปุ๊บผมก็จะให้เขาโปรแกรมทายพยาธิแม่ครับนะครับ1
ทายพยาธิแม่วิตามินบีร่วมเอดีสามอีครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเน้นยังบำรุงแม่เพื่อให้แม่มีน้ำร่องให้เพียงพอต่อลูกประการกระตุ้นการติดสัตว์ของวิตามินเอดีสามอีครับพอฉีดไปเนี่ยขั้นอาหารสมบูรณ์นะครับขั้นลูกโปรแกรมตัวนี้ไปปุ๊บประมาณ1เดือนติดสัตว์ครับเป็นสัตว์อีกครับเป็นสัตว์ปกติแล้วก็จะเขาก็เลี้ยงลูกไปให้ลูกไปปกติกะเข้ากับสมเลยปกติครับบัดนี้กันดูแลง่วงหน่อยเดี๋ยวครับบัดนี้ง่วงหน่อยกะปกติครับกะอาหารกลางๆนะครับกะโปรตีนอยู่ประมาณ 16% แต่ว่าหลักๆก็คือหญ้าล้วนๆครับนะครับอาจจะมีอาหารเล็กน้อยเพื่อให้เขาสมบูรณ์ที่สุดบัดนี้สักเดือนเข้าถึงสิได้ย่านมครับยูนี่บ่ครับ1 6เดือนครับ6เดือนครับ2นักเตือกะ8แล้วแต่ครับครับเพราะว่าท่านอย่างว่านี่ประมาณ8เดือนครับผมจะเบิ่งโครงสร้างเขานํานะครับแล้วก็1แม่ยังไถ่ลูกครับ2ปุ๊บเป็นยังบอกว่าท่านปกติ6เดือนแม่พันทั้งโตปุ๊บเขาหูของเขาเองเขาบ่ให้ลูกเขากินนมเลยเด้อคือนี่ว่ายากครับครับนี่คือตัวนี้ก็บ่ให้ลูกกินนมเองอ๋อต้องจับออกครับคือยาเองนะครับนี่ยาเองครับนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือลูกง่วงอยู่นี่เพิ่นหลายนะครับ10กว่าโตนะครับอันนี้คือเลี้ยงปีเดียวนะครับอันนี้คือมาออกลูกอยู่นี่เบิดอันนี้ SK H20 อันนี้ H35 ครับครับก็เลยพาพ่อแม่พี่น้องมาติดตามคอกนี่อีกท่านึงนะครับฟาร์มนี่อีกท่านึงนะครับว่าการดูแลยูนิเป็นจังไดนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่งัวที่ยูนิเพิ่นก็ติดสัตว์เร็วนะครับครับติดสัตว์เร็วแล้วก็เลี้ยงงัวค่อนข้างเลี้ยงลูกค่อนข้างดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับพี่ป้อมมีการจัดการคอกแบบใดครับเพราะว่าผมเห็นว่าคอกฟาร์มพี่ป้อมนี่คือบ่ได้เก็บขี้ทุกมื้อนะครับในการรักษาความสะอาดบ่มีแมลงบ่มีอีหยังเลยนี่พี่ป้อมเฮ็ดจังได๋ครับนะครับแม่นครับฟาร์มอยู่นี่บ่ได้เก็บขี้ออกทุกมื้อนะครับ1ไว้ที่สุดก็คือบางคอกที่เฮาปล่อยงัวออกไปแล้วเขาจังได้เก็บ2ก็อาจจะเก็บปีละเทื่อนะครับแต่ว่าอยู่นี่จะเน้นไปบ่ว่าจะเป็นฟาร์มงัวคือว่าแปลงผลไม้เป็นไปขี้ประภาพล้วนครับครับมันนี่พี่ป้อมใส่ยังครับอยู่ตอนนี้อยู่นี่ของฟาร์มผมนะครับผมจะใส่ตัวขี้ประภาพจุลินทรีย์ไมโครเวฟครับไมโครเวฟนะครับพี่ป้อมมันใส่อยู่นะครับประโยชน์นี่ได้อีหยังแน่ครับประโยชน์ที่ผมใส่ละได้ผลจริงนะครับไมโครเวฟเนี่ย1มีปริมาณจุลินทรีย์ที่หลายกว่าทั่วไปหลายกว่าอีกนะครับตัวมันแล้วก็การใส่ที่1แมลงวันครับ2ยุงเห็บที่ผมใส่ก็มีก็หน่อยแต่ว่าเป็นหยังจะบอกว่าบ่มี1เฮาบ่ได้กำจัดที่โตครับแต่ว่ากำจัดที่ต้นตอครับคือตัวนี้มันจะไปเฮ็ดให้พวกไข่พวกไข่แมลงวันพวกไข่บ่งไข่นอนจังซี่เกิดรีเป็นครับนะครับตัดวงจรเขาตั้งแต่ต้นกำเนิดนะครับครับก้อนหน้านี่นี่เฮาบ่ทันได้ใส่เนี่ยเป็นจังได๋ครับพี่ก็คือคอกทั่วไปอ่ะครับของบ้านเพราะว่าผมมาเห็นตั้งแต่บ่ทันได้เฮ็ดฟาร์มคอกพออยู่ผมอยู่นี่บ่ต้องห่วงเรื่องแมงวันครับครับบัดนี้กินนะครับแท้สิว่าได้กลางมุ้งกินข้าวโอ้เพราะว่าขี้งัวคนก็บ่ได้เก็บออกแต่กี้นะครับมันก็มีกินปกติแล้วก็อีกอย่างนึงเพราะเฮาเฮ็ดฟาร์มนะครับที่นี่ก็จะเป็นส่วนขั้วเลือดหลายนะครับเขาก็ต้องดูแลเรื่องกินเรื่องยังครับนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาในส่วนของสังคมนํานะครับหลอกขาดครับเพราะว่าฟาร์มพี่ป้อมนะครับเพิ่นก็อยู่ในเขตชุมชนเนาะเขตชุมชนในการดูแลกินอยู่นี่ก็บ่มีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับบ่มีกินสาบของขี้งัวเลยนะครับอันนี้บ่ได้กินเลยนะครับแล้วก็แมลงอยู่นี่ก็แทบจะบ่มีนะครับถือว่าคอกเพิ่นนี่ก็บ่แม่นว่าแห้งเอาซะเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นงัวเพิ่นเป็นงัวที่ขังคอกนะครับก็จะมีคอกเปียกแต่ว่าส่วนนึงที่เห็นก็คือแมลงรบกวนนี่บ่มีนะครับอันนี้ก็คือถือว่าดีนะครับบัดนี้มีผลบ่ครับกับสุขภาพงัวมั้ยมีผลบ่ตัวเนี้ย
ชีวภาพก็คือการดูแลสุขภาพเป็นอย่างเขาต้องบอกว่าผมเน้นดูแลเพราะว่า1ทั่วโลกนะครับสังคมผู้สูงอายุหลายขึ้นแต่ว่าทุกแต่ละประเทศแต่ละขององค์กรกันเน้นให้ดูแลสุขภาพกันเองแม่นบ่ครับแต่ว่าในเมื่อเฮาเป็นแรงอาหารทางเฮาเขาบ่ดูแลเขาตั้งแต่ต้นทางครับนะครับให้ปลอดสารเคมีที่สุดครับนะครับครับนี่คือแบบมาอยู่โดนนะครับผมมาถ่ายคลิป2เถื่ออันนี้ก็คือยืนยันได้นะครับว่ากินนี่บ่มีนะครับบ่มีกินบ่มีแมลงมารบกวนนะครับอันนี้คือที่เด็ดของขอกหนีเลยนะครับก็คือเคล็ดลับเพิ่นใส่ไมโครเบสนะครับเดี๋ยวอันพี่ป้อมวิธีใส่นี่เขาใส่จังไหนครับอ๋อนะครับวิธีใส่นะครับเพราะว่าขวดน้อยขวดใหญ่ฝาจะทอกันอ๋อนี่นะครับสำหรับอยู่ฟาร์มนี่นะครับฟาร์มนี่ความยาวนี่35เมตรครับนะครับกว้างนี่12เมตรนะครับใส่อยู่ประมาณ16ลิตรทั้ง16ลิตรผมจะใส่อยู่2ฝา2ฝานี่นะครับพี่น้องครับ2ฝาเขียวนี่ครับ2ฝาเขียวนะครับวิธีใส่ที่เห็นผลมันจะบ่เห็นผลแต่ที่แรกเลยครับที่ว่าผ่าครับเพราะว่ามันบ่เป็นสารเคมีสีปลูกหายปรับนะครับผมทดลองใส่อยู่เดือนนึงเดือนนั้นผมหมดขวดทดลองขวดหน่อยนะครับยังเห็นผลเพราะว่าเป็นหยังปุ๊บ1คอกชาวบ้านผมก็บ่ฮู้ว่าพอมันเฮ็ดคอกแนวใดแต่ว่าคอกอยู่นี่ผมสิบ่มีใส่ปูนขาวใส่สารเคมีแต่เริ่มแล้วนะครับยังเอาอย่างลําปีบางหั่นลําปีผมก็บ่ได้ใส่ผมใส่ตัวนี้ครับแต่ถามว่ามีแพทย์อาสากับผู้นําชุมชนเพิ่นก็เอาเมายามาพ่นให้ครับแต่ครับพ่นได้อยู่ครับแต่ว่าหลังจากผลสารเคมีไปตัวนี้ต้องยางหน่อย45มือ30มือจังสิลบมาสีบซ้ำนั่นอืมเพราะว่ามันขากันเองนะครับครับก็คือใส่รวมกับสารเคมีบ่ได้เนาะบ่ได้ครับปูนขาวเอ่ยนะครับคอกใดที่เพิ่นวานปูนขาวไว้นะครับที่ใหม่เลยครับเดือนนึงจังลบมาใส่ตัวนี้นะครับตัวนี้1บ่เป็นอันตรายครับสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง2บ่ว่าเฮาบ่ว่าง่วงพ่นได้ทั้งโตเฮือนครับครับแต่ว่าอย่าพ่นใส่ตาเขาแค่นั้นล่ะโอ้ครับอันนี้เพราะว่า1พื้นที่บางพื้นที่นะครับเฮาแน่บ่เห็นหรอกครับว่าเห็บหมัดมีหลายมีหน่อยครับนะครับมีผลเพราะว่าตะกี้ก่อนผมสิใส่หมาที่ผมเลี้ยงไว้เห็บบักหลายคู่บ่มีเห็บก่อนมีผลครับมีผลนะครับอันนี้คือพี่ป้อมเพิ่นเคยใส่นะครับอันนี้บ่แม่นว่าเพิ่งใส่เนาะพี่ป้อมเนาะพี่ใส่มาใส่มาเป็นปีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับใส่มาก็จะมีสมาชิกเนาะครับแล้วก็ผู้นําหมู่บ้านเพิ่นพาทีมงานเพิ่นมาเบิ่งฟาร์มนะครับเพิ่นเห็นแล้วก็ได้กลิ่นหอมคล้ายๆส้มครับก็เอาจากผมไปนํานะครับให้เพิ่นทดลองใส่ครับแถวนี้ก็จะมีของผมเป็นหลักครับนะครับนอกนั้นก็เพิ่นมาเอาประจํากับฟาร์มหมูพี่ป้อมก็มีการแนะนำเนาะแน่ครับแนะนำนะครับเพราะว่าเขามาเบิ่งกับอุ้ยขี่งัวท่วมคอกจังได้จังบ่มีแมงวันจังได้บ่มีกินนะครับอันนี้ค่ะพี่ป้อมเพิ่นก็ใส่ตัวนี้อยู่นะครับผมอยากให้ชุมชนกับเป็นชุมชนแต่ละชุมชนอ่ะคือต้นทางของการผลิตอาหารผมอยากให้เน้นชีวภาพมื้อเล่นหยังเพื่อแบบคอยปรับเปลี่ยนทายออกนะครับเพื่อ1เพื่อสุขภาพเฮาเอง2เฮาผลิตอาหารขั้นอาหารเฮามีบ่มีสารผิดหรืออาจจะสารเคมีหน่อยที่สุดจังได๋ราคากับอีกคนละราคาอยู่แล้วครับแล้วก็ลูกค้าเขาแสดงมาหาเองนะครับบ่ว่าจะเป็นงัวบ่ว่าผักบ่ว่าจะเป็นผลไม้นะครับผมอยากแถวนี้ผมก็แนะนำเพราะว่าผมอยากให้ทยอยกันออกจากสารเคมีเพราะว่ามื้อนี้สารเคมียังบ่เฮ็ดหยังเฮาหรอกครับแต่ว่ามันสะสมในร่างกายเมื่อเฮาอ่อนแอครับอันนี้ก็คือจุดดีเนาะแม่นครับจุดดีนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับพี่ป้อมสังเกตเบิ่งเล่ากันของพี่ป้อมนี่กันง่วนี่ทําไมต้องเป็นไม้ไผ่เป็นเอียงนี่ครับอ๋อนะครับหลักๆเลยคือลดต้นทุนเพราะว่าเงินทุนผมต้องเบิดนี่ผมไปหาง่วเบิดคือที่ผมบอกตั้งแต่คลิปแล้วนะครับครับเพราะว่า1คู่มื้อนี้เด็กแพงบ่ครับยาว35เมตรกว้าง12เมตรผมว่ากาทิ่มๆแบบประหยัดที่สุดอ่ะบ่ต่ำกว่า 600,000 โอ้นี่คือกาว่างบลงเลื่อนคันใส่เล็กเบิดแม่นครับแต่ที่นี่ประมาณแสนกว่าประมาณแสนกว่าลดได้หลายแสนนะครับแม่นครับเอาเฮาซื้องวดได้หลายตัวนะครับพอที่สำคัญ1สมมุติว่าอ่ะ
นี่นะครับความเป็นพี่น้องสองห้องนี่6เมตรครับทำกันเล็กทอนหนึ่งไปไปรับ10บาทด้วยครับครับเล็กทอนลอยกลัวครับนี่ใส่ว่าปีนึงคือกันใส่ว่าปีนึงคือกันคือลักๆนะครับระหว่างโตทั้งหน้าก็โตทั้งหลังบ่สำคัญครับโตกันขอกระหว่างหัวความหนาผมอยู่เนี่ยผมใส่ไว้25เซ็นเพราะว่าหนาจังได๋ก็ได้หัวบ่ปอนหัวหากันจังได๋ก็บ่หักครับคันหัวไปได้ไปได้เบิดโตครับอ๋อถ้าหัวไปได้ไปได้เบิดโตแต่ว่าเหมือนว่าเฮ็ดปลอกไว้เฮ็ดหยังครับพี่แม่นครับตัวนี้ถอดออกถอดเปลี่ยนท้ายได้เสมอครับอ๋อเนี่ยถอดออกครับนี่นะครับมันง่ายครับง่ายเนาะบ่คือเด็กต้องเสื้อไว้ครับครับคืออย่างนึงคือว่าเวลาที่ว่าหญ้ามันหักมันหยังเท่ากับถอดเปลี่ยนเลยนะครับครับไม่ไฟลำละ10บาทนะครับปานนี้เวลาเก็บขี้เก็บหยังพี่ป้อมกับโลอันนี้ออกถอดออกเบิดเลยแม่นบ่ครับแผงกลางนี่ครับแผงตัวนี้ถอดออกเบิดเลยแล้วก็รถไถอ๋อเพิ่นเฮ็ดแบบถอดได้นะครับก็คือรถไถกวาดไปแต่เดียวเลยแม่นครับในการจัดการขี่บางนี้เนาะโอ้ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ประหยัดต้นทุนแม่นครับประหยัดต้นทุนหลายๆนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคือขอเพิ่นเฮ็ดดีเฮ็ดดีแล้วก็ประหยัดต้นทุนอีหลีนะครับในการจัดการขี่นี่ก็ถือว่าใส่ได้เลยนะครับครับเพราะว่าผมกำลังสั่งไม้ไผ่อีกรอบนึงถามไม้ไผ่แก่ซะก่อนนะครับได้อืมก็จะได้เปลี่ยนท้ายออกพอหัวมันใหญ่ขึ้นนำนะครับครับทำหนึ่งเก่าบ่อยู่เพราะว่าหนึ่งมันมีความชื้นจากลองฝนลองหยังนะครับแต่ถามว่ามีหมอดมีหยังบ่บ่มีเด้ครับอยู่นี่เพราะว่าตัวนี้มีฝนอ๋อนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องครับหมอดยังกับบ่จ้อใหม่เนาะแม่นครับนะครับเพิ่นใส่ตัวนี้เพิ่นว่านะครับพ่อแม่พี่น้องครับไมโครเบสนะครับพ่อแม่พี่น้องครับอ่ะครับพี่ป้อมทั้งอยู่หน้าฟาร์มหลายๆนั่นพี่ป้อมเอาไว้เฮ็ดหยังครับอ๋อถังสีน้ําเงินบ่ครับแม่นครับถังนี้เป็นถังเปลือกมันล่างมากีดครับเพื่อลดต้นทุนเรื่องอาหารครับนะครับเพราะว่าเขาซื้ออาหารกระสอบนึง30โลนี่ตกโล10บาทกว่าครับแต่ว่าคันเปลือกมันล่างมากีดเนี่ยมันก็มีโปรตีนคือกันนะครับอยู่ประมาณเกือบๆ 12% คืออยู่กับสูตรที่นํามาเฮาเฮ็ดนะครับแต่ว่ามันสิตกอยู่ผมตีแบบสูงที่สุดเลยกิโลละบาท25ตังค์ครับนะครับพวกกินได้คือกันพวกกินได้คือกันแม่นครับครับตัวนั้นเฮาไว้ให้ตอนใดครับนั่น1นะครับเวลาบ่สะดวกเกี่ยวหยัง2เฮามีธุระนะครับ3อาจจะไปอบรมที่ปศุสัตว์เพิ่นเชิญมานะครับแล้วก็ช่วงหน้าฝนตกได้หลายมื้อคือบางได้หั่นกะตกอยู่อาทิตย์นึงเนี่ยครับแต่สมมุติได้แต่หญ้านะครับคันชอบวันทั่วไปก็สิได้กินได้เพื่อนกันบ่ครับครับแต่ของผมก็สิมีทีมอาก็มีปวดมันหลังอันนี้นะครับอันนี้ไว้ใส่ย่ำจำเป็นย่ำจำเป็นแล้วก็เฮ็ดให้เฮาลดต้นทุนได้หลายครับแต่ว่ามื้อหน้านี่ผมสิมาขอสูตรเด้อได้ขอสูตรฮะแม่นสิพาพ่อแม่พี่น้องมาขอสูตรมักยีดกลางมันมักยีดอยู่นี่นะครับจริงๆเพิ่นก็มีสูตรแต่ว่าคันบอกไปนั้นก็สิโดนอีกเนาะแม่นครับเดี๋ยวไว้ถ่ายคลิปหน้านะครับแต่ว่าก็ได้ข่าวมาอีกมีปริญญามา2ใบครับก็ได้มาเรียกงัวอ๋อจริงๆเลยอันจริงจริงๆเลยจริงๆนะครับคือแบบบอกซื่อว่าท่านจะถามเรื่องปริญญามันต้องย้อนหลังครับนะครับเพราะว่าของพวกผมเป็นลูกชาวนาและผมเป็นคนที่ยังหนังสือบ่เก่งหรอกครับกลางๆแต่ว่าโรงเรียนในตำบลเนี่ยจะมีโคตาโรงเรียนนารีอ๋อครับทั้งเบิดโรงเรียนเนี่ยอยู่2คนผมเป็น1ใน2แต่ผมบ่ได้เรียนเพราะว่าสมัยตะกี้ครอบครัวก็บ่ได้ฐานะดีนะครับครับผมต้องไปเรียนในเมืองมันก็เลยถีบตัวเองออกไปหาเฮ็ดงานตั้งแต่จบป.6 เลยครับผมบอกว่าผมบ่ได้อยู่บ้านเลย30กว่าปีเนี่ยมันแต่ลงมาช่วงโควิดเพราะว่า1เป็นหยังยังต้องมี1คือความโหมันติดโตแม่นบ่ครับครับแต่ว่ากระดาษสําหรับผมบ่มีประโยชน์นะคือท่องเฮียน1เป็นแนวทางครับแล้วก็เป็นให้มีทางคิดได้หลายทางเอามาประกอบกันแต่ว่าคันมี2ไว้ย้อนหยังย้อนผมเฮ็ดงาน1ตั้งแต่ผมจบปริญญาตรีมาผมบ่ได้เฮ็ดงานกับคนไทยเลยอ๋อบริษัทแรกก็ของต่างชาติครับออสเตรเลียบริษัท2ก็ของญี่ปุ่นมันก็เลยแบบที่ว่า1การจะดูแลพนักงานทั่วประเทศทั้งหมดครับผมต้องมีอาวุธคือว่ามีศักยภาพที่สูงนะครับเพราะว่าพนักงานบางคนเนี่ยเขาจบสูงกว่าเฮาอยู่แล้วครับแต่เฮาก็หาจุดด้อยของเขาเจอแล้วก็จุดดีเขาจุดแข็งเขามีจุดอ่อนเขามีเขาก็เสริมจุดอ่อนให้เป็นจุดแข็งมันก็เลยเหตุให้ตรงนี้2ใบนะครับครับ
อันนี้ก็คือปริญญา2ใบแต่ก็เลี้ยงงัวคือกันเอาเบาให้พ่อแม่พี่น้องฟังเบิ่งเรื่องการเลี้ยงงัวนี่หลายๆคนบ่ได้เบิ่งคลิปก่อนกับการเลี้ยงงัวมันก็มียากมีง่ายครับเพียงแต่ว่าผมบอกเลยว่าอย่าไปตั้งรักกับมันปีแรกครับเฮาบ่แม่นในหอยครับการจะยึดอาชีพเนี่ยผมให้แนวทางสิแล้วกันครับ1การเลี้ยงงัวเนี่ยปีแรกคนเลี้ยงงัวนะครับครับปี2ยังงัวจังสิเลี้ยงงัวปี3งัวจังสิเลี้ยงคนโอ้ให้เป็น3ช็อต3ปีนั่นแหละครับเป็นหยังผมถึงว่าลดต้นทุนบ่ทุกอย่างครับช่วงปีแรกปี2เลยครับเพื่อมีหยังเฮาต้นทุนที่เฮาจําเป็นที่สุดคือการดูแลงัวครับหมายถึงกะทุกอย่างเนาะแม่นครับตั้งแต่ลงเลื่อนนะครับแล้วก็การดูแลสุขะลักษณะภายในคอนะครับกะต้องทุกอย่างต้องทุ่มคือลดต้นทุนนะครับอันนี้กะที่เพิ่นแนะนําพ่อแม่พี่น้องอ่ะสุดท้ายล่ะฝากหยังถึงพ่อแม่พี่น้องอาชีพเดียวกันหรือว่าผู้ใดสิเริ่มต้นใหม่ออกจากงานมาเฮ็ดคือพี่ดีบ่คําถามแบบนี้1นะครับดีบ่ดีต้องถามตัวเจ้าของให้ได้ครับแต่ผมเฮ็ดอยู่นี่ผมมีความสุขนะครับแต่ว่าแทบจะวางเลยนะครับมีกิจกรรมตลอดทั้งวันเดี๋ยวแทรกอีกนิดนึงเลี้ยงว่าปีแรกเอาเงินมาแต่ใส่มาใส่ใจมึงนี่1นะครับบ้านของพวกผมเนี่ยเป็นลูกชาวนากระจีแต่ว่า1ผมลบลงมาก็เล็กน้อยนะครับคนเฮ็ดงานก็ต้องมีอยู่แล้ว2อยู่บ้านก็เป็นธุรกิจครัวเรือนนะครับมีเราเมาทมทีมีหมูสองรถครับแต่ว่าก็มาคุยกันว่า1ผมมาหาการเก็บเงินการหาเงินอย่าหา2ทางเดียวครับท่านเฮาลบเฮาเบิดมันต้องมี1 2 3ต่อยอดไปเรื่อยๆครับครับขยายออกอย่าเฮ็ดหยังเฮ็ดครับศึกษาครับแต่ว่าก็ได้ยินข่าวว่าแต่ขายพันหญ้ากับพ่อแห้งเราปีแรกเนี่ยก็บ่ถือว่าตายนะเพราะว่าผมมันต้องหาได้ๆแล้วก็พอได้ๆนะครับเพราะว่า1เฮาเลี้ยงงัวผมบอกไว้แล้วว่าปีแรกผมบ่ได้ขึ้นหยังเลยผมเลี้ยงเอาลูกอย่างเดียวครับแต่ว่าเอาเงินมาใส่ไว้ใส่ใจ1ผมจำนายพันหญ้าครับนะครับก็ที่แรกมาหญ้ามีอยู่2ไร่ผมขายหญ้า2ไร่ได้เงินหลายกว่าเฮ็ดนา20กว่าไร่ครับปีที่แล้วเอ้าเบาตัวเลขคร่าวๆเบิ่งได้เท่าใด2ไร่เนี่ยขายพันหญ้าได้เท่าใดเพราะว่ามันหมุนเวียนเนาะพี่น้องแม่นครับตันหมุนเวียนตันหมุนเวียนออเดอร์เนี่ยแบบที่ว่าผมบ่ได้ตัดคู่มือเพราะว่ามีออเดอร์มาแต่หญ้าผมตัดคู่มือแต่ว่าผมบ่ได้เฮ็ดแบบตัดสต๊อกไว้นะครับผมจะทําให้ลูกค้าครับมีออเดอร์มามันก็จะแบบที่ว่าผมเพื่อให้แล้ว100นึง 5% ตายผมจะแถมไปได้หันเลย10นะครับครับก็ว่าไม่ไล่ได้2ไร่ไร่นี่ก็มันข้างก็อยู่แล้วหลายคนอยากว่า2ไร่แล้วได้หลายมันไหน2ไร่นี่ก็เพราะว่ามันลงมาอยู่บ้านนะครับแต่ว่าในกลุ่มอาชีพงวดกันครับบ่กี่หมื่นหรอกครับประมาณ 40,000 กว่าบาท 40,000 กว่าบาทแม่นครับรายได้ในปีแรกเนาะในการขายพันหญ้านะครับคือจริงๆแล้วเฮาก็ตัดอยู่หั่นล่ะตัดมาให้งวดน้ําแน่แต่ว่าส่วนที่เป็นพันนี่เฮาก็อาจจะมีตัดทอนไว้เนาะคือตัวนั้นมันสําหรับปลูกได้คือยังไงอยู่นี่นะครับสมมุติตัดคือว่าเลี้ยงหญ้าไว้เป็นทอนพันธุ์ครับนะครับตัดหญ้าคู่มืออยู่แล้วเพียงแต่ว่าของผมเนี่ยมันเป็นนรกจักรพรรดิก็ถ่ายเคลื่อนคอแรกจากพื้นครับนั่นแหละผมเอามาจําหน่ายที่เหลือก็ให้งัวผมเบิดครับอันนั้นคือแนวทางหารายได้ของปีแรกของเพิ่นนะครับจริงๆหลักความรู้เพิ่นหลายนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเว้าจังได๋ก็บ่เบิดนะครับมื้อนี้นะครับก็ได้ความรู้จากเพิ่นหลายๆอย่างนะครับโอกาสหน้าสิพาพ่อแม่พี่น้องแวะมาใหม่นะครับครับมื้อนี้ยินดีเสมอเนาะมาเอาฝากความอีกทีนึงเบิ่งผู้ใดสนใจอยากมาแชร์ประสบการณ์มาเรามาคุยนี่พี่กัดอยู่ไสครับพี่กัดนะครับมองนี่อยู่บ้านน้องเจาะหมู่4ตำบลหัวเรือครับอำเภอเมืองจังหวัดอุบลครับครับเบอร์โทรศัพท์ครับเบอร์โทรศัพท์จำบ่ได้ครับเดี๋ยวคืนให้ใหม่เนาะคืนให้ใหม่ละกะใครอยากท่านมีข้อสงสัยหยังถามไว้ใต้คลิปก็ได้ครับขอไปตอบให้ครับเข้ามาตอบเนาะนะครับมื้อนี้ก็ครับก็ขอขอบคุณพี่ป้อมนะครับเป็นอนุญาตให้ผมนะครับกับพ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมมาชมละกะได้มาฮู้จักเคล็ดลับการดูแลดูแลสุขภาพบ่ครับหรือว่าเขาเอิ้นว่าสุขะสุข
สุขาลักษณะเนาะสุขาลักษณะล่วงเลื่อนนะครับโดยเพิ่นใส่ไมโครเบสอยู่นะครับอันนี้ก็ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ผู้ใดสนใจนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับมื้อนี้ขอขอบคุณพี่ต้อมครับครับครับสวัสดีครับครับจากที่ได้คุยกับพี่ต้อมนะครับFNN Farm อุบลราชธานีนะครับเพื่อนการให้คอคิดหลายๆอย่างนะครับของการเลี้ยงงัวนะครับการดูแลแม่พันธุ์นะครับดูแลแม่พันธุ์จังใดให้งัวเป็นสัตว์เลี้ยวนะครับการดูแลสุขลักษณะนะครับเบื้องต้นของฟาร์มนะครับเฮ็ดให้ฟาร์มบ่มีกินนะครับบ่มีแมงวันนะครับงัวก็สุขภาพแข็งแรงนะครับแม้กระทั่งคนนะครับบ่มีกินรบกวนนะครับบ่มีแมงวันไปตอมอาหารก็เฮ็ดให้เฮาสุขภาพดีเช่นกันนะครับพี่ต้อมเพิ่นใส่ยังครับพี่ต้อมตัวนี้อยู่ฟาร์มนี่ใส่ไมโครเวฟครับไมโครเวฟนะครับอันนี้เพิ่นใส่ไมโครเวฟนะครับคันพ่อแม่พี่น้องมีความสนใจนะครับอยากมาศึกษาดูงานหรือว่ามาขอคําแนะนําแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับระหว่างผู้เลี้ยงงัวคือกันนะครับก็สามารถมาได้ตามที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้อมให้ไว้มื้อนี้นะครับผมครับพี่ต้อมนะครับขอลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าครับพ่อแม่พี่น้องครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ